بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في القرآن المجيد أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكمวะญันนะตินอัรฎุฮุสซะมาวาตุวัลอัรฎุอิตตัลลิลมุตตะกีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับช่วงเย็นๆแบบนี้วันนี้เราอยู่กันที่บ้านบางอัตนานนะครับที่นเรศฟาร์มนะครับเรารอพี่น้องของเราเดี๋ยววันนี้จะมีการละศีลอดนะครับที่นี่และอินชาอัลเลาะห์ครับโปรแกรมหลังละหมาดตะรอวีห์นะครับก็จะมีการพูดคุยกันนะครับอาจารย์บับลี่นะครับก็จะมาพบกับพี่น้องครับช่วงเย็นเนี่ยนะครับพี่น้องครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตให้เรานะครับณวินาทีนี้ก็อยู่อย่างผู้ที่ศรัทธาพี่น้องครับผมอยากจะนำเรียนเรื่องราวผมใช้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันครับเป็นแมปโรดนะครับหรือเส้นทางตอริกอิลันมะดีนะห์ก็แล้วกันเดี๋ยวเราคงพูดคุยกันพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจากปีอันโศกเศร้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักของเราครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีบุคคลเป็นที่รักที่ใกล้ชิดกับท่านก็คือท่านอบูตอลิบและก็ท่านหญิงคอดิยะห์อุมมุลมุมินีนอัตตอฮาเราะบุคคล2คนนี้เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดนับเนื่องจากการที่ในปีที่8นะครับของการเผยแพร่หรือปีที่9ของการเผยแพร่อิสลามเนี่ยนะครับได้ถูกเนรเทศให้ไปอยู่ณหุบเขาอบูตอลิบแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับสาเหตุที่ถูกกักบริเวณนะครับณหุบเขาอบูตอลิบถ้าใครไปเมืองมักกะฮ์ณปัจจุบันอาจจะไม่เห็นแล้วก็เพราะว่าความเจริญมันเกิดขึ้นณเมืองมักกะฮ์แต่พี่น้องที่รักของเราครับกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามอยู่อย่างผู้ศรัทธาในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเรื่องแห่งความจริงจังเป็นเรื่องแห่งความทุกข์ยากต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกมาจากหุบเขาอบูตอลิบเป็นระยะเวลา3ปีที่ถูกเนรเทศไปอยู่ณที่นั่นพี่น้องที่รักของเราครับเดี๋ยวเราจะทานอาหารละศีลอดกันแต่อยากจะบอกเมนูของชาวผู้ศรัทธาที่อยู่ณหุบเขาอบูตอลิบณเวลานั้นเมนูของเขาแต่ละวันเมนูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับของเด็กกำพร้าของคนยากจนหรือของหญิงที่ท้องนะครับหรือหญิงที่กำลังให้นมลูกเนี่ยเมนูของเขาคืออะไรณหุบเขาอบูตอลิบณเวลานั้นพี่น้องครับมันคือใบไม้มันคือใบไม้ครับมันคือเศษหนังแห้งๆที่อาจจะตกลงไปที่พื้นดินมันอาจจะเป็นใบไม้ที่เขาเอามาคั้นน้ำเพื่อที่จะได้มาซึ่งน้ำสักหยดหนึ่งนะครับมาป้อนให้กับเด็กๆนะครับที่เป็นทารกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น3ปีของการถูกกักขังถูกในประเทศไปอยู่ที่หุบเขาอบูตอลิบเนี่ยเพราะอะไรความผิดนะครับความผิดก็คือบรรดาพวกเขาเหล่านั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็ถูกกักบริเวณพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรกับผู้ที่ศรัทธาได้พี่น้องครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมา3ปีของหุบเขาอบูตอลิบก็ได้ถูกสัญญานั้นก็เป็นโมฆะเพราะการช่วยเหลือนะครับคนชาวกุเรชมักกะฮ์หลายท่านถึงแม้ว่าจะยังไม่รับอิสลามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนเห็นการถูกทรมานทำร้ายทำโทษ1คือการห้ามติดต่อค้าขายห้ามให้การช่วยเหลือใครที่เข้าไปช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ณหุบเขาอบูตอลิบเขาจะถูกทำร้ายจะถูกทุบตี
ส่วนใครก็ตามที่อยู่ณหุบเขาอบูตอลิบถ้าหากว่าใครก็ตามที่หนีออกมาหรือออกมาเขาจะถูกทุบตีแล้วก็ถูกลากลงไปที่หุบเขาอบูตอลิบนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากออกมาจากหุบเขาอบูตอลิบแล้วเนี่ยพี่น้องครับสาเหตุที่ทำให้ท่านหญิงคอดีญะห์อุมมุลมุมินีนอัตตอฮาเราะห์ภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับท่านอบูตอลิบนั้นได้เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากนั้นมาไม่มีใครอีกแล้วครับที่จะช่วยเหลือท่านนบีที่จะคอยให้กำลังใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่9หรือปีที่10ท่านอบูตอลิบได้เสียชีวิตลงต่อมาไม่นานท่านหญิงคอดิยะห์ก็เสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากความผอมด้วยกับสาเหตุที่อดอาหารหลังจากนั้นมาทั้งสองท่านก็เสียชีวิตมันปีเขาเรียกว่าปีฮัสนุนเป็นอามุนฮุนฮุสนุนก็คือปีแห่งความโศกเศร้าพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับหลังจากนั้นมาชาวกุเรชมักกะได้เพิ่มการทำร้ายรังแกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายรวมทั้งบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรครับพวกเขาไม่มีความเกรงใจท่านนบีอีกแล้วบางครั้งท่านนบียืนละหมาดที่กะบะชาวกุเรชมักกะอบูตอลิบอบูยะฮันอุมัยยะหรือใครหลายคนได้เยาะเย้ยถากถางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยไหมครับยืนละหมาดอยู่แล้วมีใครคนหนึ่งก็ไม่รู้มายืนชี้หน้าด่าเรามีไหมเราจะอดทนได้หรือเปล่ามีไหมครับกับการที่ท่านกับเราที่กำลังยืนละหมาดอยู่เขามาถมน้ำลายใส่หน้าเรามีไหมครับไม่มีหรอกครับแต่บุคคลที่ถูกกระทำแบบนี้นั่นก็คือบุคคลที่ชื่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกกระทำแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตออีฟอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านพี่น้องเคยได้ฟังมาบ้างแล้วปีแห่งความโศกเศร้าอัลลอฮ์ได้ทรงปลอบประโลมหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรซูเราะห์ยูซุฟได้ลงมาหลายคนเข้าใจว่าซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยหลักเกณฑ์หลักพูดถึงความหล่อไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป้าหมายของซูเราะห์นี้แต่ซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยส่งมา111อายะในคราครั้งเดียวกันเพื่อที่จะปลอบประโลมหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ที่สูญเสียผู้ที่โศกเศร้าผู้ที่ทุกข์ระทมท่านนบีไม่ได้สิ้นหวังครับมันเป็นข้อคิดให้กับเราว่าผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเวลาที่ทำงานอย่าเหนื่อยอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังท่านนบีถึงแม้ว่าชาวตออีฟจะไม่รับอิสลามก็ตามชาวกูเรชส่วนมากจะไม่รับอิสลามก็ตามแต่ท่านยังมีความหวังกับคนแดนไกลนั่นก็คือชาวยัสริบที่ทุกปีเขาจะเดินทางมาเพื่อทำการเวียนรอบกะบะห์ชาวยัสริบซึ่งมีอยู่สองตระกูลใหญ่ๆก็คืออัลส์กับคอสรอตคนสองกลุ่มเนี่ยทะเลาะกันประจำทะเลาะกันเหมือนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละทะเลาะกันเรื่องของม้าหรืออูฐไปกินน้ำที่บ่อนึงทะเลาะกันเรื่องข้างบ้านทะเลาะกันเรื่องอาหารการกินหรือแย่งน้ำกันทะเลาะกันบางครั้งนับเนื่องเป็นเวลาถึง 20-30 ปีพ่อแม่ทะเลาะกันไม่พอลูกหลานด้วยสร้างรอยแค้นกันมาแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับที่เขาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ชาวยัสริบทั้งหมดเนี่ยมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างดีพี่น้องครับปีนั้นท่านนบีมีความหวังณเสาอากอบะสนธิสัญญาอากอบะที่เราทราบอากอบะนั้นเป็นชื่อเสาหนึ่งเวลาที่เราไปขว้างเสาหินสถานที่ตรงนั้นครับณเวลานั้นครับเป็นสถานที่ที่ท่านนบีก็มีความหวังกับคนแดนไกลที่จะนำอิสลามไปบอกอากอบะปัจจุบันเป็นอย่างไรที่ขว้างเสาหินปัจจุบันเป็นอย่างไรครับมันเกือบจะเป็นสถานที่ที่เซลฟี่กันใช่ไหม
สถานที่ที่ถ่ายรูปส่งกันมาสถานที่ที่บอกฉันมาถึงแล้วฉันกำลังขว้างเสาหินอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับณเวลานั้นท่านนบีได้พูดคุยกับชาวอัสหรือคอสรอดมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีความปรารถนาด้วยกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสหรือคอสรอดประมาณสัก5หรือ6คนได้พบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีแนะนำอิสลามให้กับอัสแล้วก็คอสรอดจาก5หรือ6คนในครั้งแรกกลับไปยังเมืองยัสริบพวกเขานำเอาข่าวดีไปบอกกับชาวยัสริบค่อยๆบอกหลังจากนั้นมาอีกปีหนึ่งมีมาอีก12คน12คนทั้งอัลและคอสรอดปกติเดินทางด้วยกันไม่ได้เพราะทะเลาะกันแต่นี่ด้วยกับอิสลามที่เชื่อมหัวใจของชาวอัลและก็คอสรอดพอมาอีกปีหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาอากอบะครั้งที่2มีจำนวนของอัลและก็คอสรอดมาประมาณ75คนและ75คนนั้นมีเด็กที่มากับแม่มีซอฮาบียะมีผู้หญิง2คนมีใครครับนั่นก็คือท่านหญิงอุมูอิมาระและชื่อของเธอก็คือท่านหญิงนาซิบะประวัติศาสตร์ได้จารึกประวัติศาสตร์อย่างดีงามด้วยกับท่านหญิงนาซิบะหรือท่านหญิงอุมูอิมาระเนี่ยเป็นข้อคิดให้กับบรรดาผู้หญิงทั้งหลายท่านหญิงอุมูอิมาระมาพร้อมกับลูกของเธอ2คนนั่นก็คือฮาบีบและก็อับดุลลอฮ์แล้วก็สามีของเธอก็คือท่านเซดหรือท่านซะนะครับมาแล้วก็รับรู้กับความซาบซึ้งต่ออิสลามพี่น้องครับเรียนรู้อิสลามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับนบีว่าโอ้นบีของอัลเลาะห์ฉันรักอิสลามฉันเปลี่ยนแปลงฉันรักที่จะทำการเผยแพร่อิสลามท่านนบีขอท่านนบีได้โปรดสอนอิสลามง่ายๆกับฉันด้วยเถิดเมื่อฉันกลับไปยังเมืองมะดีนะห์หรือยัสริบฉันจะนำอิสลามไปบอกกับชาวยัสริบพี่น้องครับผู้หญิงนั้นมีบทบาททุกยุคทุกสมัยครับท่านหญิงอุมูอิมรอนะครับก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์เธอได้ทำหน้าที่นะเป็นมุอัลลิมะเป็นมุอัลลิมะเป็นครูหรือเป็นผู้ที่แนะนำอิสลามบ้านแล้วบ้านเล่าที่เธอนั้นได้เดินบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งไปทำอะไรครับไม่ได้ไปนินทาใส่ร้ายใครไม่ได้ไปกล่าวร้ายใครไม่ใช่รวมตัวกัน1คน2คนหรือ3คนแล้วพูดถึงเรื่องของชาวบ้านอันนี้ยกตัวอย่างณปัจจุบันแต่ท่านหญิงอุมูอิมรอดทำอย่างไรครับเธอได้สอนหรือแนะนำอิสลามให้กับชาวเมืองมะดีนะห์ที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายจนกระทั่งประสบกับความสำเร็จนี่คือตัวอย่างจำไว้เลยนะครับว่าทุกๆเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จะมีฝีมือจะมีความเป็นวีรสตรีเกิดขึ้นเสมอท่านหญิงอุมูอิมารอดทำอย่างไรเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะครับได้พักไว้นิดนึงก่อนแล้วก็กลับย้อนมาเมื่อท่านนบีนั้นได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ชาวกุเรชมักกะทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งข้าหัวท่านนบีเมื่อพวกเขาไม่สามารถที่จะห้ามท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะห์ได้พวกเขาได้รวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่งที่เรียกว่านัดวะครับชื่อนัดวะเป็นสถานที่เป็นสภาประชุมเป็นสถานที่ประชุมของชาวกุเรชมักกะฮ์ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ๆประชุมอย่างไรครับพี่น้องเขาประชุมกันว่าลงความเห็นเป็นมติหนึ่งก็คือบอกว่าอย่างไรให้ทำการฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มที่สองก็บอกว่าให้เนรเทศบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดนี้ออกไปยังกลางทะเลทรายให้ไปตายณกลางทะเลทรายอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอย่ากระนั้นเลยจับมุฮัมมัดล่ามโซ่ไว้ดีกว่านี่นบีของเราครับเราเคยไม่แบบนี้แต่บุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกกระทำมาแล้ว
ล่ามโซ่ครับปล่อยให้ไปตายที่ทะเลทรายเนรเทศออกไปแต่พวกเขาลงมติสุดท้ายก็คือให้ทำการฆ่ามุฮัมมัดหรือฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุการณ์อพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันกลับมาดูซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ชื่อท่านอบูบักรท่านอบูบักรที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ได้อนุญาตให้ท่านเดินทางฮิจเราะห์อพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์พร้อมกับท่านนบีท่านนั้นจะเป็นผู้ที่เตรียมตัวอยู่เสมอท่านหวังว่าวันสักวันหนึ่งท่านจะได้มีโอกาสอพยพไปกับท่านนบีม้าถูกเตรียมไว้พาหนะถูกเตรียมไว้จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้มีองค์การให้กับท่านนบีได้เดินทางไปบอกกับท่านอบูบักรสหายรักของท่านนบีพี่น้องครับท่านอบูบักรร้องไห้บอกนบีครับผมเตรียมม้าไว้แล้วผมเตรียมพาหนะไว้แล้วผมดีใจเหลือเกินที่จะเดินทางไปกับท่านนบีแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นพวกกุเรชมักกะฮ์บอกอย่างนี้ครับชาวกุเรชมักกะฮ์ได้บอกว่าถ้าเราจะฆ่ามุฮัมมัดเดี๋ยวชาวกลุ่มชนของมุฮัมมัดก็ต้องมาทำมาฆ่าเราล้างแค้นอย่ากันนั่นเลยสิ่งที่จะเป็นไปได้ต่อไปก็คือเราต้องการที่จะให้ดาบทุกเล่มของชนทุกเผ่าของชาวมักกะฮ์ได้มีโอกาสได้ดื่มกินเลือดของท่านนบีทำอย่างไรครับเขาก็เลยไปบอกกับเด็กหนุ่มทุกเผ่าให้ทุกคนนั้นทำการอันใหญ่ก็คือทำการฆ่านบีเพื่อให้มีส่วนร่วมนี่คือเป็นพลังแห่งการอะไรครับเป็นพลังแห่งความเสียหายเป็นพลังที่เกิดขึ้นเป็นพลังของคนหนุ่มสาวในยุคนั้นกลุ่มหนึ่งท่านอย่างไรท่านนบีได้นอนอยู่ที่บ้านของท่านท่านนบีได้สั่งให้ท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบนอนแทนท่านไม่ใช่ท่านนบีกลัวแต่ท่านมีอามานะว่าถ้าหากว่าท่านไปครับในเวลาอันเร็วด่วนคนที่เอาของมาฝากท่านเนี่ยนะครับเขามันเป็นอามานะของท่านนบี คืนนั้นพี่น้องครับล้อมรอบในบ้านของท่านนบีล้อมรอบไปด้วยกับเด็กหนุ่มทั้งหลายที่ล้อมรอบที่ประตูของบ้านนบีแต่อย่างไรครับพี่น้อง อัลลอฮ์ได้ทรงให้แผนนะครับแผนของอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงนุสรหรือช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะอันนามิมไบเนไอดีหิมซัดเดวามิลคอลฟิหิมซัดเดวฟักชัยนาหุมฟะหุมลายุฟซิรุอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มคนวัยรุ่นทั้งหลายที่อยู่เด็กหนุ่มที่ล้อมรอบท่านนบีแล้วก็ถือดาบจะฆ่านบีอะแต่กระนั้นท่านนบีได้ออกไปที่ประตูพวกเขาพากันหลับไหลไปหมดนี่คือการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้การช่วยเหลือพอตื่นขึ้นมาตกใจท่านนบีออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่คือการช่วยเหลือทั้งนั้นใครก็ตามที่ทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าหากเขาเป็นคนที่นิ่งแน่นอนหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเหมือนท่านนบีที่อัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือเมื่อท่านนบีออกเดินทางจากมักกะฮ์ไปแล้วพี่น้องครับท่านอาลีได้นอนแทนที่นั่นนะครับเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มท่านอาลีก็ส่งของมอบของคืนกับชาวกุเรชมักกะฮ์บางคนถึงแม้จะยังไม่รับอิสลามแต่เขาก็เชื่อใจท่านนบีนำเอาของมาฝากท่านนบีพี่น้องครับระยะทางจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะฮ์เนี่ยประมาณ450กิโลทางตอนเหนือ200กว่าไมล์พี่น้องลองคิดคร่าวๆนะครับว่า450กิโลหรือประมาณ200กว่าไมล์ของท่านนบีที่เดินทางเดี๋ยวนี้สบายครับจะไปทำอุมเราะห์จะไปทำฮัจญ์ถามว่าไปสบายไหมมีอาหารกินหรือเปล่าระหว่างทางมีอาหารอาหรับไหมมีปริญญานีไหมมีอาหารไหมมีรถรางที่วิ่งรถราที่วิ่งไม่ใช่อ่ะแต่ยุคสมัยของท่านนบีเป็นนะครับเมื่อท่านนบีเดินทางแต่สิ่งที่แผนการของท่านนบีเนี่ยสวยงามมากความจริงแล้วมาอยู่ทางเหนือแต่ท่านนบีเนี่ยเดินทางคือ เป็นแผนการเดินทางท่านนบีที่ เดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าพี่น้องไปมักกะฮ์พี่น้องจะเห็นถ้ำซูดอยู่ตระหง่านมาก
หลายคนที่เป็นคนหนุ่มมีกำลังวังชาเนี่ยนะครับบางอัธนาเนี่ยเคยไปมาแล้วนะครับไปมันไกลมากไปนะครับสูงตระหง่านมันสูงยิ่งกว่าเขาใหญ่อะท่านนบีเดินทางขึ้นไปอบอาหลบขึ้นไปนะครับอยู่ณที่นั่นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้พบกับอะไรเราได้พบกับวีระบุรุษได้พบกับคนหนุ่มสาวเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีพลังแห่งการที่จะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ท่านหญิงอัสมาลูกสาวของท่านอบูบักรท่านอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านอบูบักรมีส่วนร่วมท่านอามีดท่านอามีดบินฟูไฮรอซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักรนะครับขณะที่ท่านนบีไปนั้นท่านหญิงอัสมานะครับได้ช่วยเหลือคุณพ่อของเธอช่วยเหลือท่านนบีอย่างไรครับใครต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนี่คือตัวอย่างของมุสลิมะปีระสตรีที่อายุไม่ถึง20เธอได้นำอาหารไปให้กับท่านนบีเพราะท่านอับดุลลอฮ์และท่านอามีดฟูไฮรอซได้บอกท่านนบีอยู่ที่ถ้ำซูดหิ้วอาหารไปเสบียงให้กับท่านนบีไปเสบียงให้กับคุณพ่อท่านหญิงอัสมาระหว่างทางที่ได้นำเสบียงไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าภาชนะมันขาดทำอย่างไรอ่ะวันนี้เราอาจจะซื้อของตลาดนัดซื้อมาจนกระทั่งถุงขาดไหมเราซื้อของที่ตลาดนัดมาจนกระทั่งกินไม่หมดกับแย่แล้วครับเอาคนถือศีลอดไปซื้ออาหารก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คนละอารมณ์กับท่านหญิงอัสมาอาหารที่จะเป็นเสบียงให้กับท่านนบีกับท่านอบูบักรคุณพ่อของเธอพอระหว่างนั้นมันขาดเธอก็ฉีกชายผ้าของเธอเนี่ยพี่น้องครับฉีกชายผ้าของเธอนะครับแล้วก็ห่ออาหารหรือภาชนะนั้นอาหารนั้นไปให้กับท่านนบีหนทางอย่างที่บอกว่าถ้าจะแงนมองณปัจจุบันก็ยังคอตั้งบ่ากับถ้ำซูดตอนนี้ถ้าหากไปฮัจญ์อุมเราะห์เรารู้สึกว่าโอ้ต้องใกล้นาฬิกานะต้องใกล้หอนาฬิกาต้องใกล้บินดาวุฒต้องใกล้สถานที่ที่เขาไปช็อปไปชิมกันใกล้ร้านอาหารอย่างนั้นหรือเปล่าและจิตวิญญาณล่ะลืมไปแล้วหรือกับบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกระทำอย่างไรลืมไปแล้วหรือที่แจ้งหญิงอัสมาได้ทำอย่างไร ลืมไปแล้วหรือท่านอับดุลลอฮ์กับท่านอบูท่านอามีดบินฟูไฮรอที่เป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักรทำอย่างไรครับท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเป็นคนที่ฉลาดมากกลางวันกลางคืนนี่ก็ไปหาท่านนบีท่านฟูไฮรอก็ทำทีเป็นผู้ที่ไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพราะเวลาที่เดินทางแพะแกะเนี่ยมันจะไปกลบรอยเท้าของท่านนบีกับท่านอบูบักรนี่คือแผนของเด็กหนุ่มคนสาวที่มีอิสลามกลางวันก็มาฟังว่าชาคุเรชจะว่าอย่างไรสามคืนที่ท่านอบูบักรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ถ้ำซูดพี่น้องครับถ้ำซูดเนี่ยไม่ใช่กว้างๆนะครับไม่ใช่ถ้ำที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยไม่ใช่แถวอะไรนะเมืองกาญไม่ใช่ถ้ำซูดแม้กระทั่งจะยืนอย่างสุดตัวก็ยืนไม่ได้มันเป็นแคบๆอ่ะท่านนบีได้หลบอยู่ที่นั่นพี่น้องลองนึกถึงความลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิครับจะยืนตัวตรงก็ไม่ได้แต่หลบอยู่ที่นั่นท่านนบีเข้าไปท่านอบูบักรนั้นเกรงว่าท่านนบีจะได้รับอันตรายพี่น้องครับความเหนื่อยของท่านนบีมีสหายอันเป็นที่รักที่ชื่ออบูบักรท่านนบีได้นำศีรษะของท่านพาดไปที่ตักของท่านอบูบักรระหว่างนั้นพี่น้องครับท่านอบูบักรได้ปกป้องท่านนบีในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ดุร้ายเช่นแมลงป่องทะเลทรายตะขาบอะไรพวกนี้ท่านอบูบักรไม่กล้าที่จะขยับขยื่นตัวของท่านเมื่อมาแมลงป่องหรือแมงป่องทะเลทรายที่มันต่อยแต่ละครั้งมันเจ็บปวดเกรงว่าท่านนบีจะตื่นครั้งที่1แมลงมันก็ไอ้แมลงป่องมันก็ต่อยหรือแมงป่องมันก็ต่อยครั้งที่2ก็เจ็บปวดครั้งที่3ท่านไม่กล้าที่ขยับขยื่นเพราะเกรงว่าท่านนบีจะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ
แต่หลายๆครั้งเข้าน้ำตาของท่านไหลน้ำตาของท่านไหลพี่น้องครับท่านนบีตื่นขึ้นมาว่าอบูบักเธอร้องไห้ทำไมท่านอบูบักไม่ได้กลัวความตายนะครับแต่คิดว่าถ้าหากว่าท่านนบีถ้าหากว่าเขาตายไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนบีพี่น้องครับดูสิสหายรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเจ็บปวดขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมที่จะกระดิกตัวเองเพราะอะไรครับเห็นพวกชาวกุเรชมักกะฮ์ที่มันเพียงแค่มันจะงอกลงมามันก็จะเห็นแต่อัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องถามว่าอะไรทำไมเมื่อไรหรอกก็เรายังเชื่อหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมเรายังเชื่อหนังเลยว่าเวลามันเหาะเหินเดินอากาศตีกันนะครับอะไรต่อไม่อะไรรถกระป๋องเหล็กเนี่ยมันยังกลายเป็นหุ่นยนต์ได้เรายังเชื่อฮอลลีวูดกันขนาดนั้นมันสอนมันอะไรครับ พวกนี้มันลอบสังหารชีวิตลอบสังหารความคิดของเราไปตั้งเท่าไหร่แล้วลอบสังหารพลังของเยาวชนของเราเรายังเชื่อแต่เรื่องนี้บางคนเป็นไม่ได้หรือจะไปอยู่ยังไงจะไปอยู่อย่างนั้นในถ้ำเล็กๆจะไปอยู่อย่างไรจะมีแมงจะมีแมงมุมมาชักใยหรือจะมีนกพิราบหรือนี่คือความคิดณปัจจุบันที่ฟิกเกตของเราถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นมาครับ3คือ3วันอยู่ที่นั่นท่านนบีเดินทางเดินวันที่1รอบอุดอาวันจนกระทั่งไปถึงเมืองมาดีนะห์12หรือ13วันโดยประมาณนั้นพี่น้องครับระหว่างทางของท่านนบีที่เดินทางไปมีซอฮาบะห์ของท่านตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนะครับท่านคือเมื่อเขาไม่สามารถจะเจอท่านนบีพวกนี้ไม่สามารถที่จะพบท่านนบีหาท่านนบีเจอพวกเขาตั้งข้าหัวนบีกับท่านอบูบักรว่าประมาณใครก็ตามที่เขานั้นล่าสังหารชีวิตมุฮัมมัดได้ใครก็ตามที่ฆ่าอบูบักรได้อูฐร้อยตัวอูฐแดงจะเป็นของเขาแต่ท่านซูรอกอตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามต้องการที่จะได้ส่วนแบ่งนี้ต้องการที่จะได้ส่วนแบ่งนี้ครับพี่น้องเขาเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องของการเดินทางครับครับท่านซูรอกอได้เดินไปพี่น้องครับนี่คือมุอ์จิซาตที่อัลเลาะห์ให้การช่วยเหลืออินตันซูรุลลอฮ์ฮัยยัสซุกุมวะยุซับบิตอะกดามะกุมถ้าหากว่าเราช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทรงถ้าเรายืนหยัดอัลเลาะห์จะให้เท้าของเรามั่นคงซูรอกอเป็นคนที่แกะรอยเท้าทะเลทรายได้เก่งคนหนึ่งต้องการจะได้อูฐแดงร้อยตัวท่านซูรอกอได้เล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านรับอิสลามว่าเมื่อท่านได้เข้าไปใกล้กับท่านนบีมันเหมือนกับว่าท่านกำลังม้าที่ฝีมือจัดๆของท่านมันกำลังติดลมทะเลทรายยิ่งเข้าไปใกล้ท่านนบีท่านซูรอกอรู้สึกมีความหวาดกลัวมากๆเหมือนกับม้าเนี่ยมันกำลังถูกดูดลงไปอยู่ใต้ทะเลทรายจนกระทั่งท่านทราบแล้วว่าคนท่านนบีนั้นอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือท่านซูรอกอได้บอกกับท่านนบีว่านบีครับโอ้มุฮัมมัดโปรดไว้ชีวิตผมด้วยและผมจะไม่นำเอาเรื่องนี้ไปบอกกับกุเรชหรอกท่านนบีก็ให้สัญญาแต่โอ้มุฮัมมัดขอจงให้สัญญาเขียนลายลักษณ์อักษรด้วยแต่ท่านนบีอ่านไม่ได้นะท่านซูรอกอเขียนและท่านนบีก็ปั๊มว่าท่านนบีบอกว่าซูรอกอไม่นานหรอกเธอจะเป็นคนหนึ่งถ้าเธอรับอิสลามเธอจะเป็นคนหนึ่งเธอจะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเธอจะได้สวมกำไลเพชรหรือกำไลทองหรือสิ่งของมีค่าจากกษัตริย์กิสรอท่านซูรอกอเนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้เก็บแผ่นที่เป็นสัญญาไว้ท่านซูรอกอได้เล่าให้กับท่านอุมัรเล่าให้กับท่านนบีได้ฟังหลังจากนั้นมาเมื่อในยุคสมัยของท่านของท่านอุมัรเมื่อสงครามชนะแล้วพี่น้องครับซูรอกอได้บอกกับท่านอุมัรว่าเนี่ยสัญญาเนี่ยที่ท่านนบีบอกกับฉันระหว่างที่ท่านนบีนั้นอพยพท่านอุมัรดีใจมากบอกอุมัรซูรอกอเธอจะได้กำไรของกิสรอแล้วท่านก็ได้จริงๆนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ผมไปเร็วๆก็แล้วกันพี่น้องครับเมืองมะดีนะห์เฝ้าต้อนรับท่านนบีทุกคนตั้งตารอคอย
ตอลาอันบัตรูอะลัยนาอันตะบิลอัมรินมุตะยิตะบิลอัมรินมุตะนี่คือนาชีที่เด็กเยาวชนชาวยัสริบแปลบอกร้องขานต้อนรับท่านนบีวันนี้เป็นอย่างไร นาชีอันมีคุณค่ามันถูกแทนที่ด้วยกับอะไรทั้งร็อปทั้งอะไรนะแร็ปอะไรตัวไม่อะไรที่มันอยู่ในบ้านเราและมันก็กล่อมสมองของเยาวชนของเราไปตั้งเท่าไรกล่อมจนกระทั่งคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ทราบแบบอย่างของท่านนบีไม่รู้คำพูดของคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักนี่คือสิ่งจะต้องระวังพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับไปถึงเมืองมะดีนะห์ท่านนบีพักที่บ้านท่านอบูอัยยูบอัสซอรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเยามุนบัดัดนัสรอกุมุลลอบีบัตรินนัสรอกุมุลลอบีบัตรินเดี๋ยวคืนนี้ฟังจากอาจารย์ปับลี่นะครับเรื่องบัดัดแต่ผมขอนำตัวอย่างสั้นๆของอูฮุดกันแล้วกันเพราะมีบัดัดจึงมีอูฮุดย้อนกลับไปที่ท่านหญิงนาซิบะอุมูอิมารอครับวันที่เธอได้รับข่าวว่าอูฮุดกำลังจะมาถึงเธอดีใจมากเธอได้บอกกับภรรยาสามีของเธอถึงเวลาแล้วสามีอันเป็นที่รักของฉันถึงเวลาที่เราจะจับอาวุธเข้าช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สามีบอกดีแล้วนะซีบะทำอย่างไรฉันได้เตรียมม้าได้เตรียมเสื้อกอได้เตรียมอาวุธทั้งหมดไว้ให้กับพี่อันเป็นที่รักของฉันแล้วก็ลูกสองคนคือฮาบีบกับอับดุลลอฮ์ครั้งนั้นนะครับในสงครามอูฮุดเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เราไปอูฮุดกันไปทำอะไรเซลฟี่ไปซื้อถ้าประลำถูกโดนหลอกอ่ะไปซื้อโต๊ะที่มันถูกๆจิตวิญญาณมันหายไปไหนไปอูฮุดนะบางบีนะมันถูกเปลี่ยนจิตวิญญาณไปแล้วไปซื้อตั้งใจตั้งกับมดีนะห์ตั้งกับประตูบินดาวุฒเลยนะเดี๋ยวจะไปซื้ออินทผลัมถูกๆมาฝากสุดท้ายโดนหลอกหลายคนจะไปซื้อโต๊ะมดีนะห์มันกลายเป็นโต๊ะไชน่าไปมันกลายเป็นโต๊ะบังกลาเทศไปตั้งใจของเราเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปมดีนะห์แทนที่จะไปนู่นนี่นั่นทั้งหลายจะไปกินอาหารที่บินดาวุฒสักนิดนึงเอาก็ไม่ว่ากันถ้ามีสตังค์ก็ไปเถอะพี่น้องครับในนั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือท่านนบีได้บอกกับมันที่อูฮุดเนี่ยพี่น้องครับจากไม่ไกลกับมะดีนะห์เราประมาณ10กว่ากิโลภูเขาตั้งงานมันจะมีช่องแคบที่เรียกว่าอรุมารุมานเนี่ยเป็นเนินเขามันเป็นทำเลที่ดีมากท่านนบีได้สั่งกับบรรดาชาวธนูพลธนูประมาณ30คนไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่าลงมาจากภูเขานั้นในช่วงแรกเนี่ยกับด้วยกับหัวใจที่ฮึกเหิมนะครับของซอฮาบะห์ที่เคยชนะมาแล้วกับบาดัรแต่ครั้งนี้นะครับเมื่อเขาต้องการทรัพย์สินอัลลอฮ์ก็ให้นะครับณช่วงแรกนะสงครามได้พันตูกันอยู่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเมื่อรู้สึกว่ามันจะชนะเนี่ยนะครับหัวใจเป็นอย่างไรครับชาวธนูก็ประมาณสักส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเพียงแค่10คนนั้นลงมาบอกสงครามเลิกแล้วชนะแล้วลงมาเก็บอาวุธทัดอับดุลลอฮ์เบนยูเบสซึ่งเป็นอามิดฝ่ายธนูบอกจะลงมาแต่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้น10คนที่เหลือนะครับพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับนี่ไงเวลาเรายิงธนูตอนเนี้ยหัวใจของเราเป็นกีฬาที่ดีนะครับแต่ไปดูนะครับวีรสตรีนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อลงมาแล้วท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเห็นว่าฝ่ายศัตรูที่อุบรุมานนะครับเฝ้าระวังธนูอยู่มันเกิดความบกพร่องท่านก็อ้อมกลับมาเหตุการณ์มันก็ตลบัดเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นเกิดอะไรขึ้นท่านหญิงอุมูอิมารอมีบทบาทมากครับท่านหญิงอุมูอิมารอซอฮาบียะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอรณรงค์หลายๆเรื่องมากท่านนบีได้ถูกชาวกุเรชมักกะห์ใช้หินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งทุ่มไปที่ศีรษะของท่านจนกระทั่งหมวกนั้นนะครับหมวกเหล็กแตกออกเป็นสองเสียงเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ท่านนบีได้รับบาดเจ็บศีรษะของท่านแตกหน้าผากของท่านมีเลือดแก้มของท่านถูกควงเหล็ก
ทิ่มแทงไปที่แก้มของท่านเจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมครับเวลาที่เราได้ข่าวว่าตัวละครเอกเนี่ยที่มันตกตีกันเนี่ยฝ่ายที่เป็นนางเอกมันแพ้เราก็แม้บางทีก็มุจะนะอัลลอฮ์ดูสินะครับดูสินางเอกแพ้อีกแล้วมุจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่พี่น้องครับท่านนบีนะถูกควงเหล็กทิ่มไปที่แก้มของท่านเอาออกยากมากมีวีรกรรมของซอฮาบะเด็กหนุ่มคนหนึ่งท่านอบูดุจานะเห็นท่านนบีคือบอกกับนบีนบีครับผมขออนุญาตที่จะใช้ฟันของผมเนี่ยดึงห่วงเหล็กที่ติดแก้มของท่านนบีทำไมต้องใช้ฟันเพราะถ้าดึงแล้วท่านนบีจะเจ็บท่านอบูดุยานะครับเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มใช้ฟันของท่านกัดห่วงเหล็กออกมาจากแก้มของท่านนบีครับแต่ท่านไม่ได้ทิ้งเลือดหรือบ้วนเลือดท่านนบีออกไปท่านกลืนเลือดของท่านนบีเข้าไปในครั้งที่สองก็เหมือนกันครับท่านได้เอาฟันของท่านนั้นกัดไปที่ห่วงเหล็กแล้วก็ดึงออกมาและท่านก็กลืนเลือดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ชมว่าอบูตุยานะคนที่เป็นเด็กหนุ่มที่ฟันหล่อหล่อที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักขอละครับท่านหญิงอุมูอิมารอดได้เข้าไปปกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ชื่นชมท่านหญิงอุมูอิมารอดท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะเดินไปทางไหนอยู่ที่ใดก็ตามจะมีร่างของผู้หญิงคนนี้แหละปกป้องฉันอยู่คือท่านหญิงอุมูอิมารอดเราตอนนี้เราปกป้องอิสลามอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเราไม่ใช่ของเราชีวิตของเราณอัลลอฮ์เท่านั้นสิทธิ์ของเราณอัลลอฮ์สิทธิ์ของเราเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของชีวิตของเราตัวของเราแต่อัลลอฮ์ต่างหากทรงเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราท่านหญิงอุมูอิมารอดได้ช่วยท่านนบีเธอมีความฉกาจเก่งกล้าในเรื่องของการยิงธนูมากเก่งฉกาจถ้าเธอใกล้ธนูเธอจะใช้ธนูปกป้องท่านนบีมีซอฮาบะคนหนึ่งที่เป็นเด็กหนุ่มได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านนบีอิงกุตินตูอารออัยตะอิงกุตินตูฟะอัยนาอานานะครับอิงกุตินตูฟะอัยนาอานานบีครับถ้าผมตายวันเนี้ยผมจะไปอยู่ที่ไหนถามท่านนบีขณะที่มันเหมือนกับทะเลแห่งความตายอ่ะพี่น้องครับถามท่านนบีขณะที่ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกอย่างง่ายว่าฟินยันนะถ้าตายวันนี้สวรรค์จะเป็นของเธอโอ้เด็กหนุ่มเด็กหนุ่มคนนี้ทำอย่างไรซอฮาบะห์คนนี้เป็นอย่างซุมมาตัลกอตามารตินกุนนาฟียะลฮีฟียะลีซุมมากอตละฮัตตากุติลาเด็กหนุ่มคนนี้นะครับซอฮาบะห์คนเนี้ยกระโจนเข้าไปสู่เปลวเพลิงของสงครามแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายณวันนั้นนี่คือตัวอย่างของอูฮุดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เด็กหนุ่มของเราไปไหนวันนี้คนหนุ่มสาวของเราไปไหนครับวันนี้พลังของคนหนุ่มสาวหายไปไหนมันถูกลอบสังหารทางความคิดไปเกือบจะหมดแล้วหรือเปล่าพี่น้องครับยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านหญิงอุมัยรอนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าหลังของเธอมีแผลอยู่ถึง12แผลแผลที่ใหญ่ที่สุดก็คือแผลที่ไหล่ของเธอแผลนี้แหละครับเป็นแผลที่ทำให้เธอสลบแล้วก็นอนอยู่ที่ณอุฮุดเมื่อสงครามเสร็จแล้วหลายคนก็กระซิบว่านาซีบะเธอเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเธอได้ยินนั้นเธอบอกไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ไม่ถามถึงสามีของฉันไม่ถามถึงลูกๆของฉันแต่ถามว่านบีเป็นอย่างไรนี่คือการเป็นห่วงอิสลามของคนยุคนั้นพี่น้องครับท่านหญิงอุมูอิมารอเสียนะครับหลังของเธอเป็นแผลจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเธอแล้วเธอก็มักจะถูกถามเรื่องวีรกรรมที่ช่วยเหลือท่านนบีครับเธอจะเปิดไหล่ให้ดูว่านี่ไงวีรกรรมไม่ใช่เพราะความโอดอ้างนะแต่แบบมีความรู้สึกภูมิใจวันนี้เราทำอย่างไรกับมุสลิมะนะครับมากมายผมไม่ได้ว่านะแต่เปรียบเทียบ
วันนี้เราจะอวดอะไรวันนี้ถ้าหากมุสลิมจะอวดต้องการจะอวดอะไรครับวันนี้อาจจะอวดทองที่บาทหนึ่ง 30,000 กว่าเวลาใส่ทองใช่ไหมบางทีใส่สมมติใส่กำไรเนี่ยนะครับกำไรบางทีก็ร้อนโอ้วันนี้ร้อนจังเลยร้อนนะครับสะบัดพอดีกับฮิญาบหรือว่าเสื้ออาบายามก็ถลกขึ้นมาใช่ไหมโอ้ทองอารามร้อนวันนี้ใส่แหวนนะครับแหวนทองเป็นไงครับโอ้วันนี้คันหน้าจังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้แต่เปรียบเทียบกันแล้วกันพี่น้องครับท่านหญิงอุมูอิมรอเป็นอย่างนั้นท่านมุสอุเมสซาฮาบะของท่านนบีก็เหมือนกันครับที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ถือธงของชาวมุฮาจิรินคำสั่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าให้ธงตกไปที่พื้นดินท่านได้รักษาอามานะห์วันไว้พี่น้องครับคนที่ถือธงนำหน้ากองทัพคนใจกล้ามากๆท่านมุซอับบินอุเมรถือธงศัตรูได้ตรงเข้ามาแล้วก็ฟันไปที่แขนของท่านมุซอับเมื่อเหตุการณ์ชุลมุนคิดว่าท่านนบีเสียชีวิตแต่คำสั่งของท่านนบีรักษาอามานะห์นั้นไว้วะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลนะครับท่านบอกว่าแท้จริงแล้วถึงแม้ว่าท่านนบีจะได้ข่าวว่าเสียชีวิตอย่างไรก็ตามว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลแท้จริงท่านนบีมิใช่ใครแต่เป็นนบีคนหนึ่งแท้จริงนบีก่อนๆนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องอยู่สุดท้ายนะครับในสงครามอูฮุดเนี่ยพี่น้องครับสูญเสียท่านมุซอับบินอุเมรเด็กหนุ่มนะครับในบาดัดเนี่ยนะครับน่าจะเสียชีวิตประมาณ70คนของบาดัดของชาวกุเรชแต่ครั้งนี้นะครับในส่วนของอูฮุดเนี่ยผู้ศรัทธานะครับซอฮาบะห์เสียชีวิตไป70พี่น้องที่รักของเราครับลองเปรียบเทียบดูนะชีวิตของผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างไรนะครับซอฮาบะห์2คนเขาขอดุอานะครับท่านอบูยัสซึ่งเป็นคนหนึ่งท่านซออับบินอบีวะกอดวันนั้นนะครับถามใครดีอ่ะถามนักแม่นธนูก็แล้วกันถามครูอบูซาบิดแล้วกันหัวหมัดยิงธนูเวลาเรายิงธนูเนี่ยเคยยิงติดต่อกันถึงพันลูกนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะถามเป็นตัวอย่างแต่ถ้าซาอบินอบีวะกอดวันนั้นที่ช่วยเหลือท่านนบีไปนะครับซาอบินอบีวะกอดเป็นซอฮาบะห์คนแรกที่จับธนูธนูที่ท่านซาอบินอบีวะกอดที่ได้มาจากการรวบรวมคันธนูลูกธนูจากท่านหญิงอุมูอิมรอหรือท่านหญิงอุมูสุไลประมาณพันลูกที่ถูกยิงไปจากมือของท่านซาอบินอบีวะกอดปกป้องท่านนบีนะครับสองคนคุยกันว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เป็นเครื่องหมายของชัยฮีดของฉันเธอท่านอับดุลลอฮ์ท่านซาอบินอบีก็ขอดุอาแต่ว่าท่านอัสซะบอกว่าฉันไปคนนี้อัลลอฮ์รับดุอาไปแล้วบอกไงครับโอ้อัลลอฮ์สัญลักษณ์ของการเป็นชัยฮีดของฉันเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงให้ศัตรูฝ่ายศัตรูคนที่เข้มแข็งที่สุดดีที่สุดแข็งแรงเก่งที่สุดมาสู้กับฉันเถิดและสิ่งที่เป็นเครื่องหมายชัยฮีดของฉันก็คือขอให้ศัตรูมันตัดหูของฉันขอให้ศัตรูมันตัดนิ้วของฉันขอให้ศัตรูมันตัดจมูกของฉันณวันนี้ พี่น้องครับเช่นกันซอฮาบะห์ท่านนี้ถูกตัดไปเลยทั้งหูทั้งจมูกทั้งร่างของท่านและท่านก็เสียชีวิตนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตานาดามุนาดินจิฮาดเมื่อมีการเรียกร้องไปสู่หนทางของอัลลอฮ์ฮัตตานาดามุนาดินจิฮาดอิมฟิรูคิฟาฟาวาซีกอลาวะจาฮิดูบิอัมวาลากุมวะอัมฟุซากุมฟีซาบีลิลลาครับใครบ้างครับเมื่อข่าวนี้ได้พูดถึงเมื่อมีการเรียกร้องไปสู่การญิฮาดซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งหมดเป็นนั่งเป็นพ่อค้าเจ้าของร้านพากันปิดร้านเป็นเจ้าของสวนพากันทิ้งผานไถไม่มีคำว่าจะรุกซอหรือยกเว้นทั้งหมดพวกเขามาซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งเป็นน้องครับใครที่แต่งงานเนี่ยวันแรกคืนแรกนะครับเป็นวันชื่นคืนสุขซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ชื่อท่านฮัสล่าท่านฮัสล่าเป็นคนคืนแรกที่แต่งงานพอได้ยินว่าไฮยาอัลันยาฮัลไฮยาอัลันยาเธอท่านได้บอกกับสาภรรยาของเธอ
คืนแรกน้ำผึ้งมันหวานพี่น้องครับแต่นานๆมันอาจจะขมก็ได้นะแต่คืนแรกน้ำผึ้งหวานครับท่านฮันซ่าบอกกับภรรยาครับเมื่อได้ยินคำว่าไฮยาอัลยาฮัดไฮยาอัลยาอิมฟิรูกิฟาฟาวสิกอลาวายาฮิดูบิอัมวาลิกุมว่าอัมฟุสกุมฟีสบิลลาพวกท่านจงออกไปเถิดได้หนทางขอร้อยทำอย่างสะดวกและยามทุกข์ยากยามลำบากยามลำบากก็ตามบอกแบบนี้ครับซาริอุอิลามักฟิรมิรับบิกุมยันวายันนตินอัลฮุสมาวาติวัดอัลเร่งรีบไปสู่การให้อภัยของท่านนบีซึ่งสวรรค์นั้นกว้างขวางเหลือเกินฮันซ่าไม่ทันจะอาบน้ำอยู่นุบเสด็จสามเพราะกลัวจะไม่ทันชะฮีดอ่ะไปอ่านประวัตินะพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเอามาหมกแล้วก็พูดกันไม่ใช่นะไม่ใช่เต้าข่าวเพราะเราบางทีเราพูดโอซอฮาบะจะเป็นไปได้หรือก็เราถูกย้อมหัวของเราด้วยกับความที่ของยะฮูดไปหมดแล้วเวลาพูดอิสลามเอาจะเป็นไปได้อะไรทำไมเมื่อไรอบูฮุยเราะห์เป็นไปได้อยู่กับท่านนบี5 6ปีละ4 5ปีตามหะดีษตั้งหมื่นเพราะเราถูกย้อมความคิดไปแล้วไงเราถูกลอบสังหารทางความคิดสติปัญญามันไปหมดแล้วท่านฮันซ่านะครับสุดท้ายท่านเสียชีวิตในชีวิตแต่ก่อนที่ท่านจะบอกกับภรรยาของท่านเนี่ยพี่น้องครับภรรยาบอกอย่างไงพี่ฉันมีของขวัญจะมอบให้พี่ฉันมีของขวัญจะมอบให้พี่ในคืนนี้คืนแรกที่เราแต่งงานกันท่านฮันซ่ารอของขวัญชิ้นนั้นพี่น้องลองทายสิว่าของขวัญที่สหายท่านนี้ให้กับท่านฮัสล่าคืออะไรพี่น้องครับดาบที่คมกริบเสื้อเกาะโล่นะครับแล้วก็ธนูอีกหอบหนึ่งคันธนูที่เตรียมไว้เป็นของขวัญให้กับผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นสามีเพราะภรรยาบอกว่าท่านฮัสล่าสามีอันเป็นที่รักของฉันเราจะไปพบกันบนสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้ท่านอย่าได้กลับมาหาฉันเลยไปตายที่ชาฮีดซูฮาดะซะเนี่ยคืนแรกถ้าเป็นเราอะบังชาริตวานเป็นไงคืนแรกใครมาให้ไปปากซอยก็ไปจะกินไปกินข้าวต้มยังไม่ไปเพราะกลัวเสียเวลาอันนี้พูดแซวเล่นๆนะครับนะบางบีนะด้วยประมาณนั้นพี่น้องครับเรื่องสุดท้ายเลยสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมีหมดครับไปดูคนที่พิการขาเป๋อีกสักคนที่ชื่อท่านอัมรุบนุนจามัวสหาบะของท่านนบีเนี่ยเฝ้ารอชะอีดอยู่นานนบีบอกไม่อนุญาตให้คนชราออกสงครามท่านไปร้องขอกับท่านนบีครับผมไปได้ถึงแม้ว่าขาเป๋ๆของผมเป็นอย่างนี้แต่ผมจับดาบได้ผมขอสัญญาต่ออัลลอฮ์ว่าผมจะเอาขาเป๋ๆของผมไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้ท่านได้ล่ำลาภรรยาของท่านภรรยาบอกว่าพี่อัมฉันน่ะไม่เคยเถียงพี่เลยไม่เคยเสียงแข็งกับพี่เลยไม่เคยดุไม่เคยดูถูกแต่วันนี้ขอดูถูกท่านอัมสักนิดนึงเถอะดูถูกยังไงพี่จ๋าฉันไม่ต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของคนที่เกลียดกลัวความตายแต่นี่เป็นคำปลุกใจนะความปลุกใจสามีแล้วก็ดูอาของท่านอัมรุจมัวได้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ขอพระองค์จะทรงโปรดให้ฉันกลับมายังบ้านของฉันเลยสุดท้ายเสียชีวิตเสียชีวิตไปยังไงกับภรรยาสุยูต่ออัลลอฮ์แล้วก็บอกขออัลลอฮ์ได้ทรงให้ฉันเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของซะฮีดนี่คือเหตุการณ์ที่บรรยายจะนำมาประมวลยังมีเรื่องราวอิสลามอย่างมากฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้ลองนำมาใช้นะครับอยู่อย่างผู้ศรัทธาอยู่อย่างไรวันนี้หูของเราฟังอะไรนินทาเรารวมตัวกัน1หรือ2คนสำหรับมุสลิมก็รวมตัวกันยุคนั้นรวมตัวกันอย่างถึงนัสิบะรวมตัวกันสอนอิสลามแนะนำอิสลามวันนี้รวมตัว1คนอ้าวมาแล้วนี่1คนก็อะไรนะเพื่อนคุยกันทั้งคืนไม่ได้พูดสักคำมาแล้วนะอย่างนี้โทรศัพท์มา2คน3คนคุยเรื่องชาวบ้านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ทราบแต่วันนี้ผมกับเรียนกับน้องก็เดี๋ยวจะใกล้เวลาเราจะละศีลอดแล้วครับขอดุอาต่อแล้วครับขอพระองค์ได้ทรงให้ความเมตตากับพี่น้องกลางคืนนี้พี่น้องครับฟังอาจารย์แป๊บดีนะครับเรื่องราวของสงครามปาดัตน่าจะเป็นอย่างนั้นครับวันนี้คงเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณบางดาวุฒิขอบคุณบางอับดุลกรีมขอบคุณบางอัสมินนะครับแล้วก็อัลฮัมนะครับที่ช่วยกันแล้ววันนี้ครับมีอาลัสสวดที่บ้าน
บางราลานคันตาเรศฟาร์มครับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับอะกูลุกาวลิฮาซาฟัสตัฟิรุลลอฮีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุนะฮูวะลากะฟูรรฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ